ไปดูทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงกันบ้างค่ะยืนยันว่าคสช.นั้นพร้อมที่จะดูแลความปลอดภัยของคณะร่างรัฐธรรมนูญนะคะในระหว่างที่ลงพื้นที่เพื่อชี้แจงร่างรัฐธรรมนูญอย่างเต็มที่โดยย้ำความมั่นใจในการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในปี2560นี้เนี่ยจะมีขึ้นอย่างแน่นอนไม่ว่าจะผ่านประชามติหรือไม่ค่ะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้กล่าวว่าในการลงพื้นที่ของรด.จิตอาสานั้นเป็นการรณรงค์ทำความเข้าใจเนื้อหาสาระของร่างรัฐธรรมนูญกับประชาชนไม่ใช่การรณรงค์ให้รับร่างรัฐธรรมนูญค่ะแต่เป็นเพียงการชี้แจงให้ประชาชนมาออกสิทธิ์ใช้เสียงในการลงประชามติพร้อมกันนี้ก็ยังยืนยันด้วยว่าไม่ปิดกั้นการวิพากษ์วิจารณ์เพียงแต่ไม่อยากให้มีการชักชวนให้ชี้นำรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญส่วนการลงพื้นที่ชี้แจงร่างรัฐธรรมนูญของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญนั้นนะคะก็รวมถึงคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.ด้วยเนี่ยเพื่อที่จะให้ประชาชนได้รับทราบนั้นจะมีคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.เป็นผู้ดูแลความปลอดภัยให้โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีคนต่อต้านคิดว่าปลอดภัยแน่นอน 100% แล้วก็ไม่น่าจะมีคนไปทำอะไรที่ไม่ดีค่ะนอกจากนี้พลเอกประวิตรก็ยังย้ำค่ะว่าไม่กังวลนะหากจะมีคนที่จะมาใช้สิทธิ์ลงประชามติไม่ตรงตามความคาดหมายและคงจะไม่ออกกฎหมายให้คนมาลงประชามติแต่อยากให้ร่วมมือกันมาลงประชามติและจะได้มีการเลือกตั้งแล้วก็ย้ำด้วยค่ะว่าไม่ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านประชามติการเลือกตั้งก็จะเกิดขึ้นแน่นอนในปีพ.ศ. 2560นะคะดังนั้นก็ขอร้องกลุ่มนักศึกษาอย่าก่อกวนแล้วก็ปล่อยให้รถแมพเนี่ยเดินไปตามที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.ได้เคยกล่าวไว้ค่ะรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงก็ยังได้กล่าวถึงกระแสที่มีการกรณีที่มีบุคคลเนี่ยข่มขู่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ ICT ว่าให้ลาออกจากตำแหน่งว่าได้มีการติดตามเรื่องดังกล่าวแล้วก็พบว่าบุคคลดังกล่าวเนี่ยเป็นคนบ้าแล้วก็สติไม่ค่อยดีด้วยค่ะแต่ใช้โซเชียลได้นะ ซึ่งทำคนเดียวนะไม่ใช่เป็นการทำแบบเป็นขบวนการแล้วก็ย้ำอีกค่ะว่าบุคคลที่โทรข่มขู่นั้นเนี่ยเป็นคนบ้าจริงๆนะจริงๆเสียงสูงนิดนึงจริงๆซึ่งใช้วิธีการสุ่มหาเบอร์เพื่อที่จะโทรก่อกวนเท่านั้น